คุณผู้ชมคะยังมีข้อมูลจากทางด้านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอยงผู้วรวรรณนะคะพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีน AstraZeneca ค่ะในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยที่ฉีดวัคซีน61คนเผยผลวิจัยนะคะว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ถึง 96.7% ซึ่งนี่คือเข็มแรกนะคะแล้วพอไปเทียบกับคนที่เคยติดเชื้อโควิด -19 หลังจากนั้นมาเนี่ย 2-3 สัปดาห์เนี่ยแล้วก็มาตรวจวัดภูมิคุ้มกันในร่างกายก็พบว่าการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกเนี่ยสูงกว่าอีกนะคะข้อมูลนี้ทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเกี่ยวกับผลการศึกษาภูมิต้านทานหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของ AstraZeneca 1 เข็มค่ะคุณหมอบอกว่าทางศูนย์ได้ศึกษาภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca ในคนไทยเข็มแรกเนี่ย1 เดือนมีจำนวน61คนเป็นการรายงานเบื้องต้นนะคะภูมิต้านทานที่ตรวจพบมีการตอบสนองตรวจวัดภูมิต้านทานได้ถึง96.7% ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อคือหลังจากที่ติดเชื้อแล้วเป็นระยะเวลา 4-8 สัปดาห์เนี่ยตรวจพบได้อยู่ที่ 92.4 นอกจากนี้ยังพบว่าภูมิต้านทานที่พบในเพศหญิงค่ะให้ระดับที่สูงกว่าเพศชายอายุที่น้อยกว่า60ปีมีระดับภูมิต้านทานที่สูงกว่าผู้มีอายุมากกว่า60ปีตอนนี้กำลังรอวิเคราะห์ข้อมูลในจำนวนนี้ที่มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีคนฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นและจะมีการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานก่อนฉีดเข็มที่2อีก1ครั้งและหลังเข็มที่2อีก1เดือนภูมิต้านทานน่าจะมีระดับที่สูงมากแล้วก็อยู่นานจากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่าแม้จะฉีดวัคซีน AstraZeneca เพียงเข็มเดียวค่ะระดับภูมิต้านทานที่ตรวจวัดได้ก็จะเป็นที่น่าพอใจมีอยู่1รายนะคะที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคของจีนนะคะคือฉีดซิโนแวคไปเข็มแรกแล้วเกิดอาการแพ้ค่ะมีการสลับให้ฉีดเข็ม2ใน3อาทิตย์ต่อมาด้วยการฉีดวัคซีน AstraZeneca แล้วก็ตรวจเลือด1เดือนหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ของ AstraZeneca แล้วค่ะพบว่าระดับภูมิต้านทานสูงมากสูงถึง241เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไม่มีการศึกษาการฉีดวัคซีนเปลี่ยนชนิดกันค่ะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉีดวัคซีนต่างชนิดกันเนี่ยขอความกรุณาให้ติดต่อคุณหมอเพื่อขอตรวจภูมิต้านทานด้วยนะคะคุณหมอยงบอกว่ากรณีนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะสามารถเก็บเป็นข้อมูลรวมถึงอาการข้างเคียงที่อยากทราบมากและการเปลี่ยนชนิดของวัคซีนเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษากันต่อค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยคือเพิ่งมีอยู่แค่1รายเท่านั้นนะคะแล้วพบว่ามีภูมิต้านทานสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถรวบรวมแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นผลวิจัยได้คุณหมอยงยังบอกด้วยนะคะว่าการปูพรมฉีดเข็มเดียวไปก่อนเนี่ยน่าจะทำให้ประชากรได้ฉีดมากที่สุดด้วยวัคซีน AstraZeneca แล้วได้ประโยชน์สูงที่สุดตามด้วยการกระตุ้นอีกประมาณ 10-12 สัปดาห์ต่อมาค่ะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นั่นหมายความว่าในช่วง3เดือนแรกนี้ค่ะอยากจะให้ปูพรมฉีดวัคซีนถ้าฉีดได้เดือนละ10ล้านคนเนี่ย3เดือนก็ปูพรมฉีดได้ถึง30ล้านคนหลังจากนั้นค่ะก็ตามด้วยการกระตุ้นรวมโดยฉีดรายใหม่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะก็จะได้เป้าหมายอย่างรวดเร็วและถ้ามีวัคซีนชนิดอื่นมาเสริมด้วยเนี่ยก็จะทำให้การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประสบความสำเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมีคำแนะนำจากทางคุณหมอที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพูดถึงไวรัสกลายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยค่ะกลัวว่าจะสามารถเล็ดลอดเข้าไทยได้ในไทยเราตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดอยู่คือสายพันธุ์จากอังกฤษแต่แอฟริกาใต้เนี่ยคือมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด -19 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันรวมไปถึงต้องมีการป้องกันแล้วก็คัดกรองคนที่มาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดด้วยค่ะโดยทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กล่าวถึงโควิดกลุ่มสายพันธุ์รุนแรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษนั่นคือแอฟริกาใต้อินเดียและบราซิลยังคงเป็นกลุ่มที่ดื้อวัคซีนค่ะต้นตอของการเกิดสายพันธุ์เหล่านี้มาจากการปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจากหลักพันคนเป็นหมื่นคนจนในที่สุด เป็นหลักแสนคนจนทำให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์จนเกิดสายพันธุ์ใหม่แล้วอาจมีความรุนแรงซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะก็ไม่ต่างกันหากควบคุมไม่ได้ปล่อยให้การระบาดเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อไวรัสมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นสายพันธุ์อินเดียระบาดอย่างน้อยแล้ว20ประเทศสายพันธุ์แอฟริกาใต้ระบาดแล้วอย่างน้อย70ประเทศในส่วนของไทยค่ะหากเรากลัวสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องป้องกันไม่ให้นำเข้าจากต่างประเทศแต่ส่วนตัวคุณหมอค่ะบอกเชื่อว่าต้องมีการเล็ดลอดเข้าไทยอย่างแน่นอนอย่างเช่นเหตุการณ์เดือนมกราคมที่ผ่านมาแม้เราตั้งการ์ดสูงแต่การปฏิบัติตัวยังไม่เคร่งครัดก็ทำให้มีสายพันธุ์ใหม่เล็ดลอดเข้ามาเช่นเดิมนะคะดังนั้นกรณีของสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้หากไม่ปฏิบัติตามหลักป้องกันอย่างเคร่งครัดก็อาจจะเล็ดลอดเข้าไทยนะคะคุณหมอเตือนแบบนี้เลยส่วนความรุนแรงของสายพันธุ์แอฟริกาหากเทียบกับไทยตอนนี้ที่เกิดการระบาดอยู่นั่นคือสายพันธุ์อังกฤษยังมีความรุนแรงที่น้อยกว่าค่ะดังนั้นเวลานี้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าจับตาสายพันธุ์แอฟริกาใต้คนไทยต้องปฏิบัติตามหลักป้องกันเข้มงวดเพื่อให้การระบาดลดลงน้อยที่สุดและการตรวจต้องเข้าถึงได้เร็วซึ่งจะช่วยเสริมให้สามารถจำกัดวงการระบาดได้นะคะนั่นคือการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนต่างๆนั่นเองคุณหมอบอกว่าอยากให้ถอดบทเรียนจากประเทศอังกฤษมาใช้ในประเทศไทยค่ะมีจำนวนประชากรไม่ค่อยต่างกันแล้วสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วนั่นเป็นเพราะการตรวจคัดกรองคนเข้าพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วที่สำคัญมีการตรวจหาเชื้อเข้าถึงประชากรทุกคนมีการตรวจหาเชื้อซ้ำทุกๆ7วันเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งหากไทยทำได้แบบนี้นะคะก็จะช่วยให้มีเวลาในการฉีดวัคซีนครอบคลุมได้หากครอบคลุม 90% จะดีที่สุดเลยนะคะตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 70% แต่คุณหมอบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยถึง 90% ไปเลยนะคะโดยคุณหมอธีรวัตรยังย้ำด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเนี่ยสิ่งที่ป้องกันดีที่สุดและดีกว่าวัคซีนก็คือขอให้ทุกคนรอดจากทุกสายพันธุ์ได้ในการมีวินัยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหาที่ครอบตาหากเข้าไปในที่ชุมชนล้างมือบ่อยที่สุดและอย่าไปจับหน้าหรือว่าจับตาด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็ย้ำเตือนกันว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้ระบาดอยู่ในมาเลเซียซึ่งไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะคะมาเลเซียก็มีพรมแดนติดกับประเทศไทยด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ